การเพาะสลัดเราสามารถเลือกต้นพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์และแข็งแรงนะครับการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะมันก็จะพร้อมเพียงแล้วก็ดูสวยงามถ้าทำในลักษณะนี้อัตราการงอกก็ประมาณ 90% ครับสำหรับวิธีการทำนะครับนำพีทมอสใส่ในตลับทำการโรยเมล็ดพันธุ์สลัดรดน้ำเอาให้ชุ่มเลยนะครับตัวอย่างต้นกล้าของสลัด7วันก็นำต้นกล้าสลัดมาใส่ในถาดเพาะนำร่องลงไปประมาณ1เซนก็ใช้ไม้จิ้มลากลงไปแล้วก็กบเวลาที่อยู่ในถาดเพาะตรงนี้ก็ประมาณ10วันถึงจะย้ายลงไปปลูกบนแปลงได้นี่ก็เป็นสลัดนะครับที่ได้จากการเพาะเมล็ดในตลับเมื่อกล้าผักสลัดนะครับมีความแข็งแรงมีการเจริญเติบโตได้ดีเวลาที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตมันก็จะได้น้ำหนักที่ดีสำหรับการเพาะสลัดด้วยวิธีนี้ทดลองแล้วรับรองได้ผลดีครับสวัสดีครับผมจ่าสิบเอกขุนแผนศิลาโคตรครับในวันนี้จะมาสาธิตวิธีการเพาะสลัดครับการปลูกสลัดสามารถหว่านเมล็ดลงแปลงเลยก็ได้นะครับแต่ว่าอัตราการเกิดหรือว่าการงอกของเมล็ดก็จะมีน้อยถ้าทำในลักษณะนี้อัตราการงอกก็ประมาณ 90% ครับครับสำหรับอุปกรณ์นะครับก็มีเมล็ดพันธุ์สลัดกระปุกพร้อมฝาปิดฟอกกี้แล้วก็มีน้ำถาดเพาะก็พีทมอสพีทมอสก็คือวัสดุเพาะกล้าชนิดหนึ่งนะครับที่มีสารอาหารครบถ้วนโดยที่เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรอีกจนกว่าที่เราจะนำต้นกล้าไปลงแปลงครับสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราก็ทำการนำพีทมอสใส่ในตลับก่อนนะครับใส่ให้เหลือจากขอบตลับประมาณ2เซนเพราะว่าเวลาต้นกล้าสลัดมันงอกขึ้นมาเขาจะได้ไม่ยืดมากหลังจากที่เรานำพีทมอสนะครับใส่ในตลับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการโรยเมล็ดพันธุ์สลัดนะครับอย่าให้ทับกันมากนะครับโรยให้ห่างนิดนึงมันจะมีผลตอนที่เราจิ้มจะนำมาลงถาดเพาะนะครับสำหรับ1ตลับนะครับก็ขึ้นอยู่กับตลับที่เรานำมาใช้ถ้าตลับเล็กหน่อยก็ประมาณ100เมล็ดหลังจากที่เราทำการโรยเมล็ดสลัดเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็ทำการรดน้ำเอาให้เปียกชุ่มเลยนะครับหลังจากที่เราทำการพรมน้ำเสร็จนะครับเราก็ทำการปิดฝาตลับเลยนะครับประมาณ2วันเราเปิดดูเมล็ดสลัดเริ่มงอกเราก็เปิดฝาจากนั้นเราก็นำไปตากแดดอ่อนๆรดน้ำเช้ากลางวันเย็นจนถึงวันที่7สามารถนำต้นกล้าลงไปถาดเพาะได้ตัวอย่างนะครับต้นกล้าของสลัด7วันตรงนี้ก็สามารถนำไปลงในถาดเพาะได้เราก็ทำการใส่พีทมอสเราไม่ต้องไปบีบจนแน่นนะครับเกี่ยให้เขาลงไปในหลุมให้ทั่วนะครับแค่นั้นพอนะครับเราใส่พีทมอสนะครับลงในถาดเพาะเสร็จแล้วเราก็ทำการฟอกกี้พรมให้เปียกหลังจากที่เราพรมน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็นำต้นกล้าสลัดมาใส่ในถาดเพาะเราก็นำร่องลงไปประมาณ1เซนเสร็จแล้วเราก็ใช้ไม้ตัวนี้นะครับจิ้มลากลงไปแล้วก็กบในลักษณะนี้ทำไปจนครบนะครับหลังจากที่เราทำการย้ายต้นกล้าสลัดลงในถาดเพาะเสร็จเรียบร้อยเราก็นำไปไว้ในที่ร่มลำไรนะครับโดยกางผ้าสแลนทำการรดน้ำเช้ากลางวันเย็นพยายามจะให้ดินที่อยู่ในถาดเพาะแห้งจะทำให้ต้นกล้าสลัดเหี่ยวเวลาที่อยู่ในถาดเพาะตรงนี้ก็ประมาณ10วันถึงจะย้ายลงไปปลูกบนแปลงได้ครับหลังจากที่เราทำการปลูกลงแปลงไปแล้ว10วันนะครับเราก็ทำการให้ปุ๋ยคอกหมักหรือว่าปุ๋ยหมักทุกๆ10วันจนกว่าที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตอายุของสลัดก็ประมาณจากโรยเมล็ดจนถึงเก็บเกี่ยวก็ประมาณ45วันสามารถเก็บผลผลิตได้ครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถเพาะพวกผักกาดถิ่นหรือว่าผักคะน้ากวางตุ้งอย่างเงี้ยได้ครับพริกมะเขือแบบนี้ก็ได้ครับโดยใช้เทคนิคเพาะในตลับครับตัวอย่างผักสลัดนะครับตัวนี้จะเป็นกรีนโอ๊กนะครับระยะเวลาประมาณ45วันลักษณะของการเจริญเติบโตของเขาก็จะดีการแตกกอก็ดีครับสลัดตัวนี้นะครับก็ได้จากการที่เราเพาะกล้าในตลับนี่ก็เป็นสลัดนะครับที่ทำการปลูกในภาชนะปลูกนะครับหรือว่าถุงปลูกสลัดพวกนี้นะครับก็ได้จากการเพาะเมล็ดในตลับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นสายพันธุ์เรดโอ๊กสลัดอิตาลีบัตเตอร์เฮดสลัดแก้วกรีนโอ๊กสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่นะครับเทคนิคการเพาะกล้าสลัดด้วยวิธีนี้นะครับเป็นวิธีการที่ง่ายนะครับถ้าได้ต้นพันธุ์ที่ดีการเจริญเติบโตของสลัดก็จะให้ผลผลิตดีเมื่อกล้าผักสลัดนะครับมีความแข็งแรงมีการเจริญเติบโตได้ดีมันก็จะส่งผลต่อเวลาที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตมันก็จะได้น้ำหนักที่ดีนะครับซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการทำที่ง่ายท่านก็สามารถลองนำไปทำได้สำหรับคนที่ชอบปลูกผักหรือว่าปลูกสลัดสำหรับการเพาะสลัดด้วยวิธีนี้ทดลองแล้วรับรองได้ผลดีครับ